สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่2/2563นะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับงานชิ้นสุดท้ายที่ผมจะมอบให้พวกคุณได้ไปลองทำกันนะครับก่อนอื่นเช็คชื่อก่อนนะตอนนี้มีคนมาเรียนอยู่15คนนะครับ15คนภาพชัดเจนเสียงชัดเจนกด5มาครับภาพชัดเจนเสียงชัดเจน5มาครับยอดเยี่ยมนะครับแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับสกรีนหนึ่งโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับพวกเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัวงานแล้วก็ตัวใบงานมาก่อนนะครับงานวันนี้จะเป็นงานชิ้นที่7นะครับเป็นงานชิ้นที่7นะครับเอกสารตัวงานแล้วก็ใบงานนะครับจะอยู่ในกลุ่มทีมของพวกเราเนาะในสัปดาห์ที่13งานชิ้นที่7นะครับในหมวดไฟล์เช่นเดิมนะครับชื่อไฟล์07.lanะ07.lดาวน์โหลดแล้วก็เอาเก็บในเครื่องนะครับแล้วก็ระเบิดมันออกมานะครับแล้วก็จะได้ตัวใบงานนะเป็น PDF แล้วก็ตัวเป็น AutoCAD นะฮะเป็น AutoCAD ส่วนใบงานก็จะเป็น PDF นะโจทย์ในวันนี้จะเป็นการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD นะงานก็จะเป็นงานที่เรียกลักษณะเป็นหอพักนะเป็นหอพักอาศัยนะครับจริงๆอาคารหลังนี้เป็นหอพัก3ชั้นนะแต่ผมหยิบมาแค่2ชั้นให้พวกเราได้ลองฝึกเขียนลักษณะของอาคารหอพักดูนะครับว่าลักษณะการเขียนมันจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็จะแทรกเทคนิคเสริมเข้าไปให้พวกเราได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะฮะในการพัฒนาการเขียนแบบนะให้มันเก่งขึ้นนะการเขียนแบบจะเก่งก็ต่อเมื่อเราได้ทำอยู่บ่อยๆนะจะทำด้วยหน้าที่หรือด้วยความชอบอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะในระหว่างการสอนผมก็จะบันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างการสอนแล้วตรงไหนที่ตามไม่ทันนะครับต้องการดูซ้ำต้องการทบทวนก็สามารถไปติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับพวกเราก็ได้จะเข้าไปบ่อยๆอยู่แล้วเนาะช่องทาง YouTube กับ Monting Audit Channel นะครับเข้าไปเรียนรู้ทบทวนนะตรงไหนที่ทำไม่ทันสงสัยนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะย้อนหลังได้นั่นเองนะครับพอหลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยเอาไปเก็บในเครื่องเรียบร้อยก็เปิด AutoCAD เลยครับนะเปิด AutoCAD นะครับงานที่คุณจะต้องทำจะเป็นงานตัวนี้นะแปลนที่จะได้รับนะชื่อแปลนจะเรียกว่า07นะครับ07หอพักนะครับ07หอพักแปลนนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะนะสังเกตว่าจะมีการจัดการเรื่องสีเส้นให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะนั้นงานวันนี้จะสบายกว่างานคราวก่อนนิดนึงนะงานคราวก่อนนี่เราต้องมาไล่เปลี่ยนสีเองใช่ไหมต้องมาลบเส้นที่ไม่จำเป็นเองแต่งานวันนี้นะจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าสีมันจะเป็นสีโทนเทาๆนะฮะอาจจะเป็นเบอร์8เบอร์9นะเบอร์200กว่าๆนะแล้วแต่นะครับอันนี้เซตสีมาให้เรียบร้อยละแล้วก็ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปเรียบร้อยนะครับนะแล้วสังเกตว่ามันจะซ้ำกันเห็นไหมจะมีความซ้ำกันจริงๆแล้วมันไม่ซ้ำนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแปลนแสงสว่างชั้น1นะครับข้างล่างนี่จะเป็นแปลนระบบไฟฟ้ากำลังชั้น1เห็นไหมครับก็คือชั้น1เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2แปลนแปลนนึงจะเขียนแสงสว่างแปลนนึงจะเขียนระบบไฟฟ้ากำลังนะครับชั้น2ก็เหมือนกันนะครับแปลนตัวนี้เป็นแปลนของแสงสว่างนะครับส่วนแปลนตัวนี้ก็จะเป็นแปลนของระบบไฟฟ้ากำลัง
แล้วผมก็ให้บล็อกพวกเราไปเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้อันนี้คือบล็อกที่ต้องใช้นะแต่พอคุณจะส่งงานนะครับก็ต้องทำการลบทิ้งด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูในใบงานว่าใบงานต้องการแค่ไหนตรงไหนไม่มีก็ลบทิ้งนะตรงไหนมีก็เติมเต็มเข้าไปนะครับอันนี้ผมให้บล็อกไปแล้วแล้วก็เซตเลเยอร์มาให้เรียบร้อยเลเยอร์ property เข้าไปดูใช่ไหมครับมันจะมีเลเยอร์ไว้อยู่ประมาณนี้เนี่ยมีประมาณแค่นี้เองนะใช้แค่นี้ก็พออยู่5เลเยอร์ที่เป็นไฟฟ้าเนาะแล้วก็เป็นเลเยอร์อื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลเยอร์รถเลเยอร์ผนังประตูนะมีชื่อภาษาไทยด้วยใช่ไหมเลเยอร์รถนะแล้วของเราก็จะเป็นเลเยอร์ของไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัวแปลนมันที่เราจะต้องเขียนนะครับส่วนใบงานจะเป็น PDF มีอยู่4ไฟล์นะลองดู 07-01 ดูอันนี้คือ 07-01นะ02ก็จะเป็นตรงนี้อันนี้ผมเปิดทิ้งไว้เนาะมันก็เลยจะคาอยู่ตรงนี้03นะครับ04เห็นไหม0701จะเป็นแสงสว่างชั้น1มันก็จะเป็นตำแหน่งของโคมไฟสวิตช์นะที่จะต้องใช้นะครับโคมก็จะมีหลากหลายชนิดเป็น PDF มันจะดีตรงที่ว่ามันจะซูมแล้วมันจะค่อนข้างจะเห็นชัดเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าในห้องนี้มีโคมอยู่2งานมีระยะอยู่เท่านี้แล้วก็มีสวิตช์อยู่2อันแล้วก็มีดาวไลท์ทางเดินมีโคม22วัตต์นะอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมมีโคมตรงทางเดินด้วยมีดาวไลท์มีตู้ MDB อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตู้ต่างๆกองอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมตู้ต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะกระจายไปตามตำแหน่งต่างๆแล้ววิธีการก็คือก็ต้องอ่านแบบนะอ่านแบบแล้วก็เขียนหรือคุณจะใช้แบบผมก็ได้ก็คือการปริ้นออกมาเป็น A4 นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ง่ายเหมือนกันนะครับปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะครับนี่ทุกแผ่นเลยเห็นไหมทุกแผ่นเลยนะครับปริ้นออกมาเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนอันนี้ก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บางทีมันก็บางอันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราปริ้นแล้วมันก็จะเล็กถูกไหมเพราะนั้นปริ้นออกมาช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ PDF ก็จะช่วยเจาะเข้าไปดูรายละเอียดเฮ้ยมันเป็นอะไรว่าดำๆใช่ไหมเป็นสวิตช์หรือว่าเป็นดาวไลท์นะครับพวกเราก็สามารถซูมเข้าไปดูได้นะครับตัว PDF มันซูมได้เนาะนี่คือแปลนแสงสว่างนะครับก็ลองดูตำแหน่งว่าเฮ้ยมันจะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่จะวางอย่างไรนะครับมันอาจจะเป็นกึ่งกลางเสานะหรือว่าเก่งกึ่งกลางของเส้นระยะด้านนี้เห็นไหมถ้าเราสังเกตโคมตรงนี้มันก็จะกึ่งกลางของด้านนี้แล้วก็มาตัดกึ่งกลางของด้านนี้นะอันนี้ตัวโคมที่อยู่บริเวณที่จอดรถเห็นไหมอันนี้สังเกตง่ายหรือโคมบางอันมันอยู่กับเสาอยู่แล้วก็ง่ายเลยนะครับคุณก็จัดวางได้นะจะมีความยากตรงโคมไฟที่เป็นโคมไฟดาวไลท์นะมันไม่มีระยะถูกไหมเพราะนั้นให้คุณประมาณตำแหน่งลงไปได้เลยนะครับประมาณตำแหน่งลงไปได้เลยให้มันใกล้เคียงกับชิ้นงานมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีระยะมาให้เห็นไหมแต่บางทีเราเห็นว่าเฮ้ยไอ้สองห้องนี่แม่งเหมือนกันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะก๊อปปี้ตำแหน่งมาวางได้สังเกตว่าโคมไฟก็ใช้6โคมห้องก็มีจำนวนเท่ากันคุณก็สามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางได้นะครับอันนี้ดูภาพรวมกันนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเขียนพวกเราเขียนมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นงานชิ้นนี้มันก็จะปล่อยให้พวกเราได้ลองฝึกฝีมือกันเองนะครับเพิ่มทักษะเราเองเนาะไม่งั้นผมบอกให้มาทุกอย่างมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับเพราะนั้นแต่ละมุมมองของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในบางจุดเราต้องสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะเสร็จแล้วหมดไกด์ไลน์หมดประโยชน์ก็ลบทิ้งก็ทำได้นะครับเส้นเป็นเส้นอาจจะกึ่งกลางห้องกึ่งกลางด้านแล้วก็ดีดเส้นนะเส้นล่างเนาะหาจุดตัดเสร็จแล้วเราก็ลบมันทิ้งก็ทำได้นะครับชั้นแผ่นแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของแสงสว่างนะครับตรงข้างล่างนะครับคุณใส่ชื่อกับรหัสนักศึกษาด้วยนะตรงคนที่คนเขียนแบบนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเซฟแอดก่อนนะนั้นในเบื้องต้นน่ะคุณต้องเซฟแอดแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับ9999-07นะอันนี้ก็คือรหัสนักศึกษาตามด้วยงานชิ้นที่7นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตกลงกันนะครับว่าเราจะต้องใส่ชื่อนะไฟล์ที่เราจะส่งเนี่ยให้มันแมทกับงานนะครับเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะคนเขียนแบบนักศึกษา
นะใครเป็นคนเขียนนะครับต่อไปก็ดูแบบแล้วก็มาเขียนนะครับผมว่าคุณจะเขียนไลติงก่อนถูกไหมครับในโคมของห้องพักตรงนี้มันมีหลอดไฟอยู่นะครับคุณก็ไปหยิบมันมาถูกไหมครับใช้การ copy ก็ได้นะ copy ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวคุณก็ลบทิ้งทีเดียวนะแล้วก็หาจุดวางเห็นไหมจุดวางมันเป็นจุดวางกึ่งกลางอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้จุดกลางห้องคุณอาจจะต้องลากเส้นขึ้นมาก่อนลากเส้นขึ้นมาก่อนด้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมเราก็ได้กึ่งกลางด้านนี้ละเพราะนั้นเสร็จแล้วคุณก็มูฟมันมามูฟจากกลางของโคมไฟมากลางของเส้นนี้เห็นไหมเราก็จะได้ตำแหน่งกลางของตำแหน่งของโคมไฟที่จะอยู่ตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเสร็จแล้วก็มูฟมันมา 0.9 ใช่ไหมครับมูฟมันออกมา 0.9ผมไม่ได้กดไอ้ F8 นะเมื่อกี้ไม่ได้กด F8 มูฟมันออกมาเนี่ยต้องกด F8 ในจังหวะที่เราต้องบังคับฉากนะครับ 0.9 นะก็จะเป็นระยะที่ดีดออกมาจากกำแพงถูกไหม copy ต่อ copy ออกมาอีก 1.7 เพราะในแบบมันบอกไว้นะตรงไหนที่แบบมันบอกไว้มันก็จะง่ายเห็นไหมครับแล้วลองเขียนเส้นบอกขนาดดูจากตรงนี้มาตรงนี้ 0.9 เห็นไหมครับแล้วก็เป็นอะไร continue ใช่ไหม continue ต้องมาที่ annotate แล้วก็ continue นะแล้วก็เราก็จะได้ระยะของการวางดวงโคมให้มันตรงกับตัวแบบใกล้เคียงกับตัวแบบที่สุดสวิตช์อยู่หลังกระแพงตัวนี้คุณก็ไป copy สวิตช์มาเวลาจะวางสวิตช์คุณก็ต้องสังเกตว่าสวิตช์ด้านใดมันติดกำแพงนะถ้าด้านนี้มันติดกำแพงคุณก็ใช้เป็นObject Snap ที่ชื่อว่าอะไรครับ Quadrant นี่ใช้ Quadrant Quadrant ก็คือแบ่ง4ด้านของส่วนโค้งใช่ไหมครับอันนี้ผมเปิดที่ผมเปิดอยู่ก็จะมี Endpoint Midpoint Center Quadrant Perpendicular แล้วก็ Linear อันนี้คือสิ่งที่ผมมักจะเปิดประจำประมาณ6ตัวObject Snap ช่วยกันความแม่นยำเพราะนั้นเวลาคุณ copy มาเอ้ยสวิตช์มันต้องอยู่ติดด้านนี้คุณก็ก๊อปมาจากควอดแดนเสร็จแล้วคุณก็มาวางตรงนี้เห็นไหมมันมีอยู่2อันใช่ไหม2สวิตช์นะเพราะว่าคุณวางอันแรกไปก่อนพอวางอันแรกเสร็จคุณก็copy อันแรกมาแล้วก็คุณก็ดึงขึ้นนะอันนี้ตรงนี้คุณกะเอาก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป๊ะนะตรงนี้กะได้นะเพราะเวลาปีนแล้วมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับมีเทคนิคอีกตัวหนึ่งที่จะต้องบอกพวกเราก็คือการปิดเลเยอร์การล็อกเลเยอร์สมมติว่าคุณเขียนแบบไฟฟ้าอยู่แล้วก็ตัวอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็สามารถล็อกมันไปก่อนถูกไหมครับเราล็อกทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเฉพาะไฟฟ้าเรานะครับกดชิปเนาะกดชิปค้างไว้นะครับเลือกในตัวเฉพาะเลเยอร์เราที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ปลดล็อกมันนะครับเพราะนั้นไอ้เลเยอร์พวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไฟฟ้ามันก็ต้องโดนล็อกไปตรงนี้อาจจะเป็นบล็อกอยู่คุณอาจจะเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์ศูนย์ไปก่อนนะตรงนี้มันโดนทำเป็นเลเยอร์ไฟฟ้ามานะเพราะนั้นเปลี่ยนพวกนี้เป็นเลเยอร์ศูนย์ไปก่อนนะครับทำอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะสังเกตว่าเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วมันไม่จางเนาะก็คือหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในเลเยอร์ที่ถูกต้องนะแล้วก็ใช้เลเยอร์ให้มันถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็เขียนเส้นโค้งครับอาร์คเนาะดึงจากตรงนี้อาร์คดึงจากกลางโคมเพราะนั้นเวลาคุณขยับเมาส์ต้องชัดเจนนิดนึงบางทีมันกระโดดไปด้านข้างบางทีกระโดดอยู่ตรงกลางนะครับเราต้องการตรงกลางเราก็อาจจะต้องซูมเข้าไปนะเราต้องการให้มันโค้งใช่ไหมแล้วก็ปิดฉากแล้วก็โยงนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็โค้งอาร์คมาตรงกลางโคมนี่ก็จะได้ละในส่วนของห้อง1ห้องนะไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรนะอาจจะเป็นห้องซักรีดนะครับตอนนี้เป็นห้องโล่งๆเนาะนี่เป็นห้องครัวนะเหมือนกันนะเวลาคุณจะวางตำแหน่งดาวไลท์คุณก็ต้องหาระยะนะดาวไลท์มันจะอยู่กลางห้องใช่ไหมเพราะนั้นอาจจะต้องหาเส้นก่อนเส้นไกด์ขึ้นมา1เส้นนะไป copy ดาวไลท์มาดาวไลท์อยู่ตรงนี้เนาะ copy มาก่อนนะจากตรงกลางดาวไลท์มาตรงกลางเส้นนี้นะเพราะเส้นนี้เราบอกว่าเป็นเส้นกลางห้องนะเพราะนั้นเวลาซูมเข้าไปต้องหาสัญลักษณ์มิดพอยท์ให้ได้เห็นไหมมันขึ้นไปสามเหลี่ยมแสดงว่าเป็นมิดพอยท์ปึ้งเราก็จะได้ตำแหน่งกลางห้องละ
นะระยะตรงนี้อาจจะต้องกะเอา copy ดึงออกไปนะบังคับฉากซะน่าจะอยู่ประมาณไหนอ๋อนี่เป็นโคมอีกโคมหนึ่งนะไม่เป็นไรย้ายลงมาข้างล่างนี่ย้ายได้ลงไปอยู่ห้องนี้เนาะไม่ใช่อยู่ข้างบนเนาะแสดงว่ากลางห้องไม่ใช่ละเอาใหม่เขียนเส้นตรงมาดึงจากเส้นนี้มาเส้นนี้เพื่อจะได้เส้นกลางห้องเสร็จแล้วมูฟจากดาวไลท์ตรงนี้มากลางเส้นเห็นไหมกลางเส้นเสร็จก็ปี้ดึงออกมามันน่าจะประมาณนี้กะกาวก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้ระยะเราก็ดึงเส้นบอกระยะไปเฮ้ยผมดึงมาเท่าไหร่วะ 1.78 แสดงว่ามันน่าจะไปสัก 1.8 1.8 เห็นไหมดึงออกมามันจะได้เป็นตัวเลขกลมๆใช่ไหม 1.8 นี่พอ 1.8 ปุ๊บคุณก็ copy ทั้งสองฝั่ง 1.8 เท่ากันอันนี้ก็จะได้ความสมมาตรเส้นนี้ก็หมดประโยชน์ลบทิ้งแต่พอคุณจะย้ายเนี่ยคุณก็ต้องไปทั้งหมดถูกไหมฮะต้องจัดฉากด้วยนะเฮ้ยประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะเสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณอาจจะมิลเลอร์ก็ได้นี่มิลเลอร์แล้วหาเส้นสะท้อนเป็นเส้นกลางห้องฝั่งนี้แล้วก็ดึงลงมานะแล้วก็จะได้ตำแหน่งที่สมมาตรนะสวยงามนะครับคุณอาจจะโยงเส้นไปก่อนนะโยงเส้นไปก่อนเส้นอาร์คตัวนี้มันสามารถโยงต่อเนื่องได้ยังไงสมมติว่าผมโยงเส้นอาร์คจากโคมตรงนี้มาหาโคมตรงนี้เสร็จอย่างนี้ถูกไหมเวลาคุณจะโยงมาหาโคมตัวนี้คุณไม่ต้องทำอะไรคุณกด Enter 2ทีนะแล้วก็โยงต่อได้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะในการเขียนเส้นอาร์คแล้วก็ต่อเนื่องมันจะสมูทเป็นแบบนี้อ่ะเอาใหม่นะดูนะผมเขียนเส้นอาร์คนะดึงจากโคมดาวไลท์ตัวแรกนะแล้วผมก็กะส่วนโค้งเอาเองอยากให้มันโค้งมากโค้งน้อยก็คือจุดที่สองใช่ไหมในส่วนของการเขียนเส้นอาร์คสามจุดผมกะเอาประมาณนี้อ่ะผมชอบแบบนี้แล้วก็ดึงมาหาจุดที่สองมันก็หลุดออกจากคำสั่งอาร์คนะครับคุณกด enter 1ทีมันจะวนเข้าคำสั่งอาร์คใหม่คุณกด enter อีก1ทีมันก็จะเริ่มคำสั่งอาร์คต่อเลยก็คือหมายความว่ามันจะอาร์คต่อจากเอาจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของจุดใหม่นะที่เหลือคุณก็แค่มากดจุดสิ้นสุดคุณไม่ต้องกดจุดที่สองละคุณมากดจุดที่ปลายเลยเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นเส้นอาร์คที่เหมือนกับรูปคลื่นเหมือนสมมาตรอ่ะเหมือนคุณเขียนไซด์เวฟอ่ะอย่างเงี้ยก็คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับพอเขียนเสร็จคุณอาจจะก๊อปปี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะเสร็จแล้วเส้นไหนไม่ใช้เดี๋ยวว่าอีกทีนะเห็นไหมผมก๊อปปี้ไปใช้ก่อนเหมือนกันห้องข้างล่างข้างบนเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณสามารถ copy มาลงมาได้ copy แล้วหาจุด reference สักจุดหนึ่งเอากำแพงด้านนี้ดึงลงมาตั้งฉากกับกำแพงด้านนี้นะเนี่ยเราก็จะได้ความสมมาตรของตำแหน่งวงโคมนะครับไอโคม22วัตต์ข้างในนี่เป็นโคม22วัตต์เนาะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันยังเบี้ยวอยู่นะสังเกตว่าถ้าผมดูจริงๆแล้วมันเบี้ยวอยู่เราสามารถเขียนให้มันสวยกว่าผมได้เขียนเลยครับนะครับเพราะนั้นคุณดูแล้วเฮ้ยจานเขียนแล้วแม่งเบี้ยวว่ะคุณเขียนให้มันตรงกว่านี้คุณก็หาอาจจะหาจุดตัดใช่ไหมจุดตัดนี่หาจุดตัดถ้าหาจุดตัดแน่นอนนะจุดตัดตัวนี้จะกลางแน่นอนนะครับคุณก็ไปก๊อปเอาโคมนี้มา22วัตต์ตัวนี้เห็นไหมครับก๊อปปี้copy ก็ต้องเป็นกลางโคมถูกป่ะก็ใช้เป็น object snap center แล้วก็ดึงมาจุดตัดมันจะเรียกว่า intersection นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะใช้จุดตัดตัวเนี้ยจริงๆมันก็คือจุดกลางของเส้นนี้นะจุดเดียวกันนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า intersection นะครับกดชิปกดเมาส์ขวาเนี่ยครับเลือก intersection อันนี้เขาเรียกว่า object snap ที่เป็นลักษณะของเส้นที่มันมีการตัดกันนะกด intersection เสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นกากบาทเจอสัญลักษณ์ intersection เสร็จก็กดวางเลยเหมือนกันคุณจะใช้ intersection กดชิปค้างไว้กดเมาส์ขวา intersection เห็นไหมครับเรียบร้อยเส้นนี้หมดประโยชน์คุณก็ลบทิ้งนะโยงเส้นโค้งไปก่อนก็ได้ระหว่างโคมตัวนี้กับโคมตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสวิตช์เดียวกันถูกไหมมันอาจจะพลิกคนละด้านเดี๋ยวก็ว่ากันอีกที
ี่ยแล้วก็ copy ขึ้นไป copy ขึ้นไปอาจจะ reference จากโคมตรงมุมบนนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็คือระยะเดียวกันถูกไหมนี่เฮ้ยแต่ข้างล่างมันโค้งไปอีกด้านนึงทำไงอ่ะง่ายครับคลิกตรงนี้เห็นกลุ่ม gif ใช่ไหมทำให้ gif ตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็ดึงลงแล้วก็คลิกซ้ำนะเพราะนั้นรูปที่เขียน รูปที่เขียนไปแล้วสามารถปรับได้หมดนะครับเขียนไปแล้วไม่ต้องลบไม่ต้องเขียนใหม่ด้วยสามารถใช้เทคนิคของคลิปเข้ามาปรับแก้รูปทรงของเส้นได้นะครับมีสวิตช์ตรงนั้นอีก3ตัวใช่ไหมครับผมก็ไปก๊อปตัวนี้อันนี้มี2อยู่แล้ว copy ไปตำแหน่งวางน่าจะเป็นฝั่งนี้นะคุณต้องมาวางฝั่งนี้นะครับวางตรงนี้ปังเข้าไปแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งใช่ไหม copy เข้าไปดึงลงอันนี้กาวก็ได้ก็ได้3ตัวนะครับ3ตัวก็โยงเส้นอาร์คโยงจากสวิตช์ตัวแรกไปหาดาวไลท์ตัวนี้นะครับก็คืออ่านจากแบบมีเส้นอาร์คโยงจากไอโคมตัวนี้มาหาไอโคมตัวนี้นะครับเส้นอาร์คโยงจากสวิตช์ตัวนี้ไปหาดวงโคมตัวนี้นะส่วนสวิตช์ตัวนี้เป็นไฟกิ่งด้านนอกอีกด้านนอกก็เหมือนกัน copy มันมาแต่คุณอาจจะวางไฟไว้ก่อนก็ได้นะตำแหน่งไฟต่างๆแล้วขี้เกียจ copy หลายทีวางไปก่อนได้หมดอะวางไปก่อนเห็นไหมนี่ผมกะเลยเห็นไหมผมดูตำแหน่งแล้วผมกะวางเลยนี่ได้ตำแหน่งละผมก็โยงเส้น arc ถ้าเป็น arc แบบเนี้ยถ้าจะไปในทิศทางเดียวกันนั้นต้องเขียนใหม่อย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณจะเขียน arc เป็นลอนคลื่นเหมือนเมื่อกี้คุณสามารถ enter พร้อมกับมันจะเขียนเป็นลักษณะเส้นต่อเนื่องเป็นรูปคลื่นได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องเขียนใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมเห็นอาร์คเส้นนี้โยงมาเนี่ยอันนั้นขอไม่ให้มีความใกล้เคียงกับตัวโจทย์นะครับไม่จำเป็นว่ามันจะต้องโค้งเท่ากันกับผมเขียนได้สวยกับผมยิ่งดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องมานั่งดูตามแบบแล้วก็เอาสัญลักษณ์บล็อกต่างๆเอามาใส่ตรงตำแหน่งที่ได้กำหนดเอาไว้นะอย่าลืมเซฟไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโคมไอ้ตรงไอ้ที่จอดรถนะง่ายเพราะคุณสามารถเขียนเส้นไกด์มานี่เห็นไหมผมลากเส้นไกด์มาจากกลางของเส้นฝั่งนี้จากกลางของเส้นฝั่งนี้เนี่ยแล้วผมก็เลือกเส้นไกด์จากตรงนี้ดึงลงมาเนี่ยผมลากเส้นไกด์ลงมาดึงลงมาอย่างเดียวเลยเห็นไหมดึงลงมาเนี่ยผมก็จะเห็นจุดตัดละว่าไอ้โคมไอ้ตัวนี้มันจะต้องไปอยู่ยังไงเห็นไหมฮะ copy หรือคนอาจจะเขียนแถวเดียวให้เสร็จก่อนก็ได้เนี่ยมันจะ intersection ตรงนี้เห็นไหมกด shift intersection แล้วก็กดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดตัดของเส้นนี่พอได้จุดตัดเส้นนี้คุณจะ copy ตรงนี้ลงมาก็ได้ copy จากตรงนี้มาตั้งฉากเส้นนี้มันก็ได้ผลเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็อยู่ที่การมุมมองนะคุณได้สามอันคุณจะ copy ทีละ3ก็ยังได้ผม copy ทีละ3 copy ดึงจากตรงนี้ไปตั้งฉากตรงนี้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 เห็นไหมได้หมดละหมดประโยชน์ของเส้นล่างลบทิ้งหมดประโยชน์ลบทิ้งมันก็จะเหลือเฉพาะตำแหน่งโคมไฟที่เราต้องการเขียนเส้นโค้งจากเส้นนี้มาเส้นนี้นะครับเราต้องการให้มันความโค้งมันเท่าๆกันคุณก็ใช้การ copy จากปลายเส้นนี้มาต่อปลายเส้นนี้มาต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะได้ความเท่ากันของเส้นเนี่ยพอเท่ากันเสร็จคุณก็ใช้ copy เฉพาะเส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็หาจุดวางที่มันเป็นจุดเดียวกันคุณก็มาวางด้านล่างนี่ไหมใช้แพนใช้ซูมให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมดาวโคมไฟกิ่ง copy มาหาจุดตำแหน่งวางอ่ะวางตรงนี้เสร็จแล้วผมจะมาวางตรงเสาถูกไหมผมก็มาวางตรงตำแหน่งเสาเนี่ยวางไม่ถูกเว้ยมันต้องหมุนก็หมุนมันหมุนก็ใช้จุดวางตรงนี้แหละเป็นจุดหมุนแล้วก็ดึงบังคับฉากซะนะเสร็จแล้วก็ copy มันreference จากตรงนี้มาวางเสาต้นนี้แม้มันมีทุกเสาใช่ไหมคุณก็ใช้ซูมแล้วก็แพนเลื่อนเอา
โยงเส้นโค้งซะแอคจากตรงนี้จากกลางของโคมใช่ไหมครับกะเอาตรงนี้กะเอาเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันสวยเท่าๆกันก็ใช้ copy เพราะถ้าคุณเขียนใหม่เนี่ยโอกาสเบี้ยวมีสูงนี่เห็นไหมถ้าเขียนใหม่อ่ะเบี้ยวแน่ๆอันนี้โค้งมากอันนี้โค้งน้อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สวย copy เอาครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ให้งานของเราเนี่ยมันเป็นไงมันดูดีใช่ไหมความโค้งของเส้นเท่าๆกันเนี่ยมันก็ดูสวยนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะตรงไหนที่ผมเสริมได้ผมก็จะเสริมไปนะผมคงไม่ได้เขียนให้ดูทุกอันนะเพียงแต่ว่าจะไกด์ไลน์ให้พวกเราว่าเออมันจะมีวิธีการเขียนประมาณนี้นะครับไลติ้งก็ว่าไปตามนั้นนะครับอันนี้แผ่นแรกนะผมโชว์ประมาณนี้แล้วกันเนาะแผ่นที่2แผ่นที่2ก็จะเป็นแสงสว่างชั้น2ว่าแสงสว่างชั้น2ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เยอะเลยดูเหมือนจะเยอะแต่จริงๆไม่เยอะเลยเพราะอะไรเพราะมันมีความซ้ำกันนะมีความซ้ำกันเพราะนั้นวิธีการเทคนิคก็คือเขียนในห้องเดียวให้เสร็จก่อนเขียนในห้องเดียวให้เสร็จเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้เทคนิคที่ผมจะบอกต่อไปนะครับผมเริ่มเขียนให้ดูเลยนะในห้องดาวไลท์มานะ copy มานะผมใช้คีย์ลัดนะผมใช้พิมพ์ตรงคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัว C CO หรือ C แล้วแต่เครื่องอันนี้ผมบอกว่ามันต้องอยู่กลางด้านนี้ถูกไหมผมก็มาวางตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วผมก็ move มันขยับมันลงมานะครับกะมันลงมาบังคับฉากซะตำแหน่งนี้นะครับผมกะให้มันสวยเลยนะมันอาจจะกลางกว่าในแบบด้วยซ้ำอย่างเงี้ยผมอาจจะให้ประมาณนี้แล้วกันไอ้พวกเนี้ยประมาณได้ไม่มีปัญหานะสวิตช์มานะ copy มานะครับสวิตช์มันน่าจะวางด้านไหนอ่ะด้านนี้ชิดด้านบนเนาะชิดด้านบนเอามาวางตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีกำแพงอยู่เนี่ยเวลาพวกเราอ่านแบบพวกเราจะเห็นว่ามันมีพวกหน้าต่างพวกประตูใช่ไหมแล้วก็มีสันกำแพงตรงนี้อยู่ขอบกำแพงเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณสามารถที่จะมาวางตรงตำแหน่งที่มันเหมาะสมได้นะเสร็จแล้วโยงเส้นเลยเส้นอาร์คนะจากสวิตช์ตัวนี้นะปิด F8 ซะแล้วก็โยงเส้นอาร์คนะจากเส้นนี้กลางสวิตช์แล้วก็มาหาดาวไลท์เห็นไหมครับเสร็จแล้ว1อันตรงเก้าอี้ตรงนี้เป็นเก้าอี้เหมือนกับเก้าอี้นั่งทำงานนะก็ copy มาใช้ดาวไลท์ใช่ไหมครับต้องอยู่กลางๆใช่ไหมอยู่กลางคุณก็ต้องหา reference ว่าเฮ้ยตรงกลางตรงนี้อยู่ประมาณเส้นไหนอาจจะกลางตรงนี้เนี่ยก็คือผนังกำแพงด้านนี้กลางตรงนี้นี่แล้วก็ move มันลงมาดึงมันลงมาตรงนี้อาจจะกะเอาก็ได้หรือคุณสามารถกะด้วยสายตาเนี่ยให้มันใกล้เคียงว่าประมาณกลางของโต๊ะคุณก็กดวางนะครับสวิตช์ copy มาแล้วก็ได้จะเป็นด้านนี้ถูกไหมชิดด้านนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะเพราะว่ามันจะติดกำแพงฝั่งนี้นะเสร็จแล้วก็โยงเส้นอาร์คจากกลางสวิตช์นะครับมาหาโคมไฟดาวไลท์นะครับแล้วก็มีการโยงสวิตช์จากสวิตช์ตัวที่นี้นะครับโยมาหาตัวนี้อันนี้ผมดูจากในกระดาษนะเพราะนั้นคุณจะใช้แบบผมก็ได้หรือคุณจะเปิดตัว PDF มาดูก็ได้นะถ้าคุณดู PDF มาดูเนี่ยคุณจะต้องมี2จอนะยิ่งมี2จอยิ่งดีนะเพราะนั้นเวลาเขียนแบบเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยผมจะมีคอมอยู่2เครื่องมีอัลตร้าทีมีหน้าจออยู่2หน้าจอหรือ3หน้าจอนะก็จะได้ดูในส่วนของตัวแบบนะแล้วก็ตัวแคดใช่ไหมใช้หน้าจอ2อันมันก็จะทำให้การทำงานเร็วขึ้นนะเห็นไหมมีไฟล์อยู่ตรงกลางอันนี้มีระยะอยู่ใช่ไหมสังเกตได้คือระยะโคมเนี่ย 1.07 1.86 1.87 เห็นไหมจะมีระยะโดยประมาณอยู่จริงๆระยะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะมีการเซตใหม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็ได้นะเราก็จะได้เห็นตำแหน่งฝั่งนี้ล่ะเห็นไหม 0.94 2.16 0.8 เห็นไหมถ้าคุณบอกว่าเอ้ยอยากได้ตำแหน่งแบบนี้ทำไงก็เอาโคมไปวางเสร็จแล้วก็ย้ายมันก่อนนะผมมาไปวางตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะได้ไล่มาเทคนิคแบบนี้ก็คือเอาโคมไฟมาวางตรงมุมห้องก่อนผม copy มันนะครับ copy มันเสร็จผมบอกว่าเฮ้ยมึงมาอยู่ตรงนี้ก่อนมาอยู่ตรงมุมห้องนี้ก่อนนะอยู่ตรงห้องนี้ก่อนเสร็จแล้วไปดูแบบเห็นไหมครับมาตรงนี้ 1.07 มาตรงนี้ 0.94 1.07 ใช่ไหมก็ move มันmove มาตักฉากซะ 1.07 ปั๊ม move มาต่อผมพิมพ์ตัว M นะ move
ดึงออกมา 0.94 นี่เห็นไหมผมได้ตัวแรกละผมได้ตำแหน่งตัวนี้ละเห็นไหมครับตัวนี้ copy มาดึงออกมา 2.1 นี่ได้ตัวนี้ละแล้วผมก็เลือกทั้ง2ตัวเลย copy มาดึงลงมา 1.86 เรียบร้อยนี่คือตำแหน่งที่ตรงกับตัวแบบเลยนะเป๊ะๆเลยแต่บางทีก็ดูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่รู้สึกจะสวยนะเพราะว่าสังเกตนะมันอยู่ประมาณเตียงเห็นไหมถ้าดูจากเตียงแล้วมันจะมาสมมาตรระหว่างเตียงน่ะพอดีนะเพราะนั้นระยะพวกนี้มันอาจจะต้องไปดูระยะของการวางเตียงสุดท้ายมันพอคุณติดตั้งอ่ะคุณก็ต้องมาทำช็อปใหม่นะระยะมันก็จะขยับได้นะครับขยับแน่ๆนะครับอันนี้มันเป็นดีไซน์เนาะดีไซน์ดอวิ่งนะเพราะนั้นระยะพวกนี้สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้นะแม้แต่กระทั่งจำนวนดวงโคมก็ยังเปลี่ยนภายหลังได้เลยนะครับเห็นไหมก็ได้ตำแหน่งละมีในห้องน้ำอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับดาวไลท์กลางห้องน้ำอยู่ประมาณชักโครกนะผมก็ copy มา copy กลางโคมนะครับอยู่ประมาณนี้นี่เห็นไหมผมก็กะวางเลยนะว่าเซตตัวนี้ให้สวยก่อนให้ครบก่อนนะมีสวิตช์สองทางอยู่หัวเตียงอันนึงแล้วก็อยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็มีสวิตช์ธรรมดาอันนึงสวิตช์สองทางก็จะควบคุมหลอด4หลอดตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้ก็ควบคุมในห้องน้ำก็ไปเอาสวิตช์สองทางมาอยู่ตรงนี้เนาะcopy มา copy เสร็จก็ไปวางด้านบนเนาะแล้วก็ไปสวิตช์ธรรมดามาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ copy มาไปเอาได้ทุกจุดนะไม่จำเป็นจะต้องไปเอาจากตัวที่ผมให้มานะคุณสามารถเลือกได้อาจจะ move หน่อยนะย้ายไปให้มันสวยงามนะเส้นอาร์ตโยงจากสวิตหน้าห้องน้ำมาที่โคมในห้องน้ำใช่ไหมจากสวิตสองทางตัวนี้โยงไปหาดาวไลท์นะสวิตสองทางไปอยู่บนหัวเตียงอีกอันนึงก็ปี้ไปนะอยู่หัวเตียงใช่ไหมอยู่ประมาณนี้อ่ะนี่ก็กะเอาได้นะครับเขียนเส้นโค้งโยงระหว่างดวงโคมซะนะอันนี้ไม่ตรงลบใหม่เขียนใหม่พยายามทำให้มันสวยๆมันเท่ากันใช่ไหมก็ปี้ไปมันจะได้สวยนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเขียนโค้งใหม่ตลอดนะแน่นอนมันบางทีมันก็ตรงไหนที่มันไม่สวยมันก็จะไม่เท่ากันนะแล้วก็จะมีการโค้งตรงนี้นะคำสั่งโค้งถ้าใช้ต่อคุณก็สามารถกด space bar หรือ enter แล้วก็ใช้ต่อได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ AutoCAD มันจำคำสั่งเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ไม่ได้จำไม่ต้องใช้คำสั่งใหม่อันนี้ถ้าสมมติว่าจุดตัวนี้มันไม่เข้าเห็นไหมคุณก็กดให้มันเป็นสีแดงเสร็จแล้วคุณก็ย้ายมันได้นะครับอันนี้คือการแก้ไขด้วยกริปนะครับมีตู้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมอยู่หน้าห้องนะครับ consumer unit นะ copy ไปเอาไปด้วยเนาะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันอยากจะซ้อนตรงนี้นะมันซ้อนตรงนี้แต่ตอนติดตั้งจริงอ่ะมันก็จะไปติดตั้งบนผนังนะเพราะนั้นเวลาเราเขียนอ่ะเราไม่เอาเขียนแบบนี้เว้ยเพราะถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะซ้อนกันเห็นไหมสัญลักษณ์มันซ้อนกันเพราะฉะนั้นในบางครั้งเราต้องขยับออกมาให้มันเห็นนะแต่การติดตั้งจริงมันก็เป็นอีกอย่างเนาะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่กับกำแพงมันจะลอยออกมาแต่ตอนติดตั้งจริงเขาก็จะไปชิดกำแพงเองนะครับเสร็จแล้วก็เป็นลูกศรใช่ไหมครับลูกศรเราก็ใช้ annotate ที่เป็นมนตรีก็ได้อันนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะให้มานะครับคุณใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเขียน leถูกไหมครับ LE แล้วก็ Enter แล้วก็คลิกออกมาบังคับฉากซะดึงออกมาจนเกิดลูกศรนะครับพอได้ระยะลูกศรที่เหมาะสมและสวยงามไม่ยาวไม่สั้นไปใช่ไหมกำลังดีก็กด S กดคลิกซ้ายแล้วก็ Escape เสร็จแล้วค่อย Move มัน Move มันมาจากปลายเส้นนี้มาต่อควอดแดนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อให้มันใช่ไหมคุณก็ Copy มาจากตัวหนังสือนี่แหละเอาไปวางตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ Double Click มันนะครับเสร็จแล้วก็แก้ให้มันเป็น CU ลบ1ใช่ไหมอันนี้คือตัว Lighting หมดหรือยัง Lighting หมดละนี่คือ1ห้องเทคนิคแบบนี้เอาไปใช้กับแปลนระบบไฟฟ้ากำลังได้ด้วยนะครับอันนี้คือเราเขียน1ห้องให้เสร็จละครบหรือยังเช็คดูดีๆอ่ะครบแล้วนะครบแล้วเพราะฉะนั้นพอได้อย่างนี้เสร็จทำไงต่อครับ
เราสังเกตว่าห้องมันตีลังกากันอยู่ใช่ไหมมันก็คือมิลเลอร์กันเพราะนั้นคุณสามารถล้อมตัวนี้แล้วก็ใช้มิลเลอร์นี่มิลเลอร์เพราะนั้นจุดสะท้อนก็คือเสาต้นนี้ดึงบังคับฉากใช่ไหมครับมิลเลอร์ enter ห้องที่2ก็เรียบร้อยด้วยความรวดเร็วถูกป่ะฝั่งนี้สังเกตตัวเตียงเตียงมันจะชนกันแสดงว่าถ้าเราก๊อปเราก็ต้องก๊อปทั้งคู่ใช่ไหมครับแล้วเราหาจุดวางเราอาจจะใช้เสาตัวกลางนี้เป็นตัววางก็ได้หรืออาจจะใช้ตรงขอบของไอ้ชาร์ปสุขภัณฑ์ก็ได้คือจุดวางมันต้องเป็นจุดเดียวกันที่มันสามารถลงไปแล้วมันเท่ากันนะผมใช้ copy ผมใช้เสาแล้วกันเนาะนี่ผมใช้ตรงกลางเสาตัวนี้ปึ้งแล้วผมก็ดึงมากลางเสาตัวนี้ปึ้งเห็นไหมเรียบร้อยสวยงามฝั่งนี้เหมือนกันเพราะนั้นผมเลือก2ห้องแล้วผมมิลเลอร์2ห้องก็ได้นะเห็นไหมผมไม่จำเป็นต้องมิลเลอร์ทีละห้องอ่ะผมมิลเลอร์ทีละ2ห้องเองได้เนี่ยอันนี้เหลืออีกห้องนึงผมก็เลือกแค่ห้องเดียวใช่ไหมแล้วผมก็มิลเลอร์มันแล้วผมก็สะท้อนตรงกลางเสานี่เห็นไหมเสร็จละแล้วสังเกตว่าด้านล่างด้านห้องฝั่งนี้กับฝั่งข้างล่างก็เหมือนกันมิลเลอร์เพราะนั้นผมเลือกทั้งแม่ทั้งแถบเลยใช่ไหมแล้วผมก็มิลเลอร์หาจุดกึ่งกลางมันก็น่าจะเป็นกลางของเส้นนี้หรือกลางของกำแพงตัวนี้เนี่ยดึงก็ได้ดึงลงมาเห็นไหมดึงแล้วให้มันสะท้อนลงมาคลิกแล้วก็โน่เพราะเราไม่อยากลบตัวเก่าเช็คความเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสวยงามสวยงามนะครับฝั่งนี้อ่ะวันนี้ก็เหมือนกันคุณจะมิลเลอร์จากตัวนี้ลงมาก็ได้มิลเลอร์จากห้อง2ห้องข้างบนลงมาก็ได้หาจุดวางจุดสะท้อนซะก่อนให้มันเป็นตรงกลางสมมาตรเห็นไหมครับก็เหลืออีกห้องนึงอีกห้องเดียวก็สะท้อนมาจากฝั่งนี้ก็ได้มิลเลอร์มาแล้วก็หาเสาเป็นตัวสะท้อนแล้วก็ดึงลงเรียบร้อยเห็นไหมเขียน1ห้องเสร็จทั้งหมดที่เหลือก็ไปลงโคมไฟทางด้านทางเดินกับตรงไอบันไดเสร็จละนะลองฝึกดูนะครับลองฝึกดูตรงไหนที่มันมีระยะเส้นบอกขนาดใส่ได้ก็ใส่นะครับเพราะในแบบเห็นไหมการครับต้องเขียนเส้นบอกขนาดไหมในแบบมันมีก็ต้องใส่ครับนะในแบบมันมีก็ต้องใส่นะก็คือให้มันใกล้เคียงกับตัวใบงานมากที่สุดเนาะให้มันใกล้เคียงกับใบงานมากที่สุดนะในส่วนของ power ก็เหมือนกันเขียนใน1ห้องให้เรียบร้อยนะเพื่อความรวดเร็วเนาะผมจะไปเอาตัวชิ้นงานมันมาโทษทีอันนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะเพื่อความรวดเร็วผมก็จะไปเอามาจากงานตัวเก่านะงานโทษทีงานที่ตัวสมบูรณ์แล้วนะครับไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะต้องลองดูอ่ะมาโชคดีบางงานมันก๊อปปี้มาเนี่ยเพราะนั้นเทคนิคเดียวกันครับเขียนลงตำแหน่งให้เรียบร้อยในแต่ละห้องก่อนเช็คความถูกต้องจัดเลเยอร์ให้ถูกต้องตัวไหนเป็นเลเยอร์แอร์ตัวไหนเป็นเลเยอร์น้ำอุ่นนะตัวไหนเป็นเลเยอร์พาวเวอร์จริงๆตัวนี้ต้องเป็นเลเยอร์แอร์ทั้งหมดสังเกตว่าสีไม่ตรงกันใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่สีเดียวกันน้ำอุ่นกับไอตัวปลั๊กเป็นเลเยอร์พาวเวอร์อันนี้เป็นเลเยอร์อะไรเลเยอร์ทีวีเห็นไหมให้มันอยู่ในเลเยอร์ที่ถูกต้องซึ่งไอตัวเนี้ยจัดเลเยอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้เมื่อกี้ยังผิดอยู่ใช่ไหมทำให้เลเยอร์มันถูกต้องซะก่อนนะครับเช็คเลเยอร์ล็อกตัวอื่นหมดเหลือแต่ไฟฟ้าที่เปิดเอาไว้ถูกไหมครับดังนั้นพอเราได้เสร็จตัวนี้เสร็จมิลเลอร์เลยมิลเลอร์เลยสนุกสนานเลยครับนี่ไงมิลเลอร์มาละแต่คุณสังเกตนะถ้าเป็นโคมไฟอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมายุ่งกับกำแพงผนังแต่พอมันเป็นพวกปลั๊กเต้ารับมันจะมีบางส่วนที่มันต้องไปยื่นกับผนังมันติดผนังอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าการเขาเรียกว่าการก่อกำแพง
ของงานก่อสร้างอ่ะบางทีมันจะก่อชิดกลางบางทีมันจะก่อชิดซ้ายบางทีมันจะก่อชิดขวาเพราะนั้นผลจากการมิเลอร์มันจะทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเห็นไหมไอ้เต้ารับทีวีกับไอ้ปลั๊กชุดเนี้ยมันไปอยู่ในกำแพงด้านในซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมาเกาะกับกำแพงด้านนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเจออย่างเงี้ยทำอย่างไรเรามีคำสั่งตัวหนึ่งครับเรียกว่าคำสั่งสเตรนท์นะฮะคำสั่งสเตรนท์ก็คือการยืดหดถูกไหมครับเราก็จะใช้ตัวยืดหดตัวเนี้ยมาใช้กับการย้ายวัตถุนะครับใช้อย่างไรดูนะเลือกคำสั่งสเตรนท์นะครับเสร็จแล้วล้อมเป็นแบบ crossนะก็คือดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนให้มันคลุมเฉพาะไอ้ตัวที่เราอยากจะยืดจะหดนะซึ่งตัวนี้ผมคลุมไว้แค่นี้เห็นไหมมันก็จะติดแค่นี้เสร็จแล้ว enter 1ทีมันจะบอกว่าให้ไปกำหนดจุดที่คุณจะเป็นตัว reference จุดที่ reference ก็คือตัวเต้ารับครับด้านนี้ของเต้ารับเราต้องการย้ายจากตรงนี้มาให้มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมคลิกตรง end point ตรงนี้แล้วก็ให้มันมาตั้งฉากกับกำแพงตรงนี้พอได้ตำแหน่งตัวนี้เสร็จผมคลิกซ้ำอีกทีหนึ่งปึ้งเห็นไหมมันก็จะยืดแล้วก็หดเข้าไปแต่มันจะหดทั้งก้อนตรงนี้นะหดให้ตัวจำนวนเหมือนกับย้ายเนาะเหมือนกับย้ายแล้วก็หดด้วยนะเทคนิคแบบนี้ต้องลองสังเกตไอ้ตัวเต้ารับว่าเวลาคุณมิลเลอร์ไปแล้วมันเป็นอย่างไรนี่อันนี้รู้สึกจะเบี้ยวนะถ้าเส้นนี้ถ้าดูดีๆจะเบี้ยวนะก็อาจจะมาจากการเขียนเส้นบอกขนาดอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้อาจจะต้องลบทิ้งใหม่แล้วก็ใช้การ copy มาวางใหม่นะเพราะว่าถ้าเป็นเต้ารับมันจะอยู่ด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปแก้ตัวเลขเห็นไหมสามารถแก้ได้นะเหมือนกันนะครับเราสังเกตว่าไอ้ตัวหัวเตียงมันชนกันแสดงว่าเป็นในห้องคู่นี้แล้วก็copy ก็ได้ล้อมทั้งสองห้องเสร็จแล้ว copy มาเลือกกลางเสาเนาะแล้วก็มาวางกลางเสาห้องนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เช็คเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันลดออกมาเพราะว่าเวลาเราก๊อปปี้อ่ะเราสังเกตว่ากำแพงมันจะไปดีดด้านซ้ายแต่ตัวเนี้ยเป็นกำแพงที่ดีดตรงกลางเสาเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เสร็จคุณก็ต้องใช้สเตรนท์นะครับล้อมส่วนที่คุณจะยืดจะหดไว้ enter แล้วคุณก็ใช้ตัวเต้ารับตัวนี้เป็นตัว reference จุดแรกจุดที่2ก็คือตั้งฉากกับกำแพงปึ้งเห็นไหมเซตตัวนี้ให้สวยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันคือไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงเพราะนั้นก็ใช้ strength เหมือนกันล้อมทั้งก้อน enter เลือกไปตรงเต้ารับแล้วก็ไปตั้งฉากกับกำแพงนะครับอย่างเงี้ยจะสวยละเห็นไหมพอได้สวยเสร็จคุณค่อย mirror มัน mirror 2ห้องพร้อมกันกำแพงตัวนี้เป็นตัวสะท้อนเนาะเห็นไหม enter ตัวนี้เห็นไหมแหว่งอยู่ไม่สวยต้องยืดมันล้อมทั้งหมด enter เลือกปลายเส้นเต้ารับแล้วก็มาตั้งฉากนะเช็คความสวยงามไอ้ตัวนี้จะมีปัญหากับตัวเนี้ยตัวอื่นไม่มีปัญหาหรอกเห็นไหมตัวนี้ตรงตัวนี้โอเคตัวนี้โอเคหมดนะครับจะมีปัญหากับเต้ารับที่เป็นเต้ารับทีวีนี่แหละลองห้องนี้ดูสิห้องนี้ก็สะท้อนมาจากห้องนี้ถูกไหมครับห้องเดียวมิลเลอร์มาปึ้งแล้วก็ดึงไปนี่เห็นไหมอันนี้เป็นปัญหาตรงโคมไฟฝั่งนี้นะเพราะนั้นฝั่งเนี้ยแต่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ขาดตัวนี้ล้นนะเพราะนั้นแก้ทีละจุดสเตรทมันนะแล้วก็เช็คปลายเส้นตรงนี้แล้วก็มาตั้งฉากเส้นนี้นะส่วนไอ้ตัวนี้เป็นไงสเตรทมันแล้วก็ล้อมทั้งหมดนะ enterคลิกปลายเส้นของเต้ารับแล้วก็ไปตั้งฉากด้านในไม่งั้นมันก็จะลอยๆ อยู่ถูกไหมมันก็ดูแปลกๆเพราะนั้นตรงไหนที่เต้ารับมันลอยๆ อยู่มันก็ควรจะต้องไปชิดกำแพงอันนี้คือความละเอียดของงานเขียนแบบนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเขียนแล้วมีความเนี้ยมเนี่ยมันชิ้นงานมันจะออกมาเนี้ยมนะส่วนในตัวชื่อห้องพวกนี้อาจจะลบทิ้งไปก่อนก็ยังได้เดี๋ยวค่อยมาใส่นะเพราะว่ามันสะท้อนไปสะท้อนมานะจริงๆแล้วถ้าคุณใช้เป็นตัวเลขชุดเดียวกันมันอาจจะไม่สะท้อนแบบผมนะถ้าเป็นอย่างเงี้ย4-6ผมคือเทคนิคของผมคือใช้เป็น2ตัวไงพอใช้เป็น2ตัวเวลาผมแก้ชื่อตัวเนี้ยมันก็จะแก้ได้ทั้งหมดนะอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวฟอนต์ตัวหนึ่งเห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งนะก็คือเป็น2ชิ้นน่ะถ้าไปทำอย่างเงี้ย
เพราะถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยผมจะเปลี่ยนในตัวนี้เป็นชั้น3ผมเลือกไอ้2ตัวนี้ถูกไหมแล้วผมกดคอนโทรล1มาเห็นไหมคุณดูตรงคอนเทนต์ตัวนี้ดิผมสามารถจะแก้จากเลข2เป็นเลข3ได้เนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งคู่แต่ไอ้2ไอ้4มันยังคงอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเวลาคุณเขียนไอ้พวกห้องพักที่มีจำนวนมากๆเพราะว่าไอ้ตัวชื่อตู้มันจะแปลไปตามชั้นใช่ไหมเพราะนั้นผมก็แยกเป็น2ตัวดิชื่อตู้แล้วก็ขีดแล้วก็ไอ้วงจรย่อยก็เป็นอีกคำหนึ่งเพราะนั้นเวลาจะเปลี่ยนมันเราเปลี่ยนได้ทั้งทีเดียวได้หลายๆตัวโดยการใช้ property อันนี้เป็นเทคนิคที่สอนให้นะหรือพวกเราเขียนมันจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าเกิดเรียกคุณก็ไปชั้น3คุณก็ต้องมาแก้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะอย่างเงี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นชั้น3อย่างเงี้ยผมก็ต้องมาไล่แก้ทีละอันนะแต่เทคนิคผมก็คือแยกเป็น2คำนะเวลาแก้ชื่อผมก็จะได้แก้ทีเดียวนะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเติมไปตามโจทย์นะในส่วนของชื่อประจำชั้นเนาะพอตอนนี้คุณเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เหมือนเดิมเนาะมิเรอร์มันลงมาเส้นสะท้อนก็ต้องเป็นเส้นระหว่างกลางของทางเดินใช่ไหมนะเสร็จละ yes ลงมาเช็คตัวนี้โอเคเช็คตัวนี้ล้นเห็นไหมตัวนี้ล้นนี่ล้นก็ต้องยืดกลับนี่คือยืดกลับนะเอากำแพงเป็นตัวหลักตัวนี้ขาดก็ต้องยืดไปให้ชนนี่นะเช็คความเรียบร้อยอันนี้ก็เอามาจาก2ห้องข้างบนก็ได้มิเรอร์จาก2ห้องข้างบนลงมาหาจุดเส้นกลางระหว่างทางเดิน yes ไปขอโทษดีโน่นะอันนี้โอเคตัวนี้ไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงก็ยืดมันนะแล้วก็ดึงแล้วก็ชิดนี่นะครับแล้วก็สะท้อนอีกห้องเดียวคุณก็เลือกแค่ห้องเดียวห้องนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมิเรอร์แล้วก็เอาเสาเป็นตัวเรฟเฟรนซ์ในการสะท้อนมาฝั่งอีกห้องหนึ่งนะครับเช็คขดความถูกต้องนะคมไอ้เต้ารับทางเดินก็ไปใส่ตามแบบเนาะมีทั้งเต้ารับทางเดินมีทั้งอิมเมอร์เจนซี่ก็ไปวางในตำแหน่งตามแบบนะครับมีตัวไฟโฮสต์ด้วยนะไฟโฮสต์คืออะไรก็คือไอ้เป็นที่ดับเพลิงมันอาจจะเป็นถังดับเพลิงหรือมันอาจจะเป็นตู้ที่มีสายยางม้วนๆเนี่ยอันนั้นประมาณนั้นเขาเรียกว่าไฟโฮสต์นะครับ FH ครับมีไฟฉุกเฉินมีไปทางออกไหมไม่มีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เอาตามแบบนะครับยังมีไฟโฮสต์อยู่ 3-4 จุดนะแต่ละชั้นประมาณ3จุดนะครับแล้วก็มีพวก emergency นะก็ไม่ได้ยากละทางเดินอันนี้ผมดูจากแบบที่เป็นกระดาษนะแล้วพวกเราอาจจะดูจากแบบกระดาษหรือคุณจะไปดูจากไฟล์ PDF ก็ได้อันนี้คือตัวชั้นชิ้นที่4ใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคนิคของการมิลเลอร์นะจะถูกนำมาใช้กับงานนี้ครับพระเอกของงานนี้คือมิลเลอร์นะพระเอกของงานนี้คือมิลเลอร์เห็นไหมเนี่ยมิลเลอร์เวลาคุณเขียนไปแล้วอาจจะมีเศษวัตถุออกมาข้างนอกเนี่ยนี่คือการเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นเวลาคุณดับเบิลคลิกลูกกลิ้งเนาะเห็นไหมเฮ้ยทำไมงานผมไปอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมีขยะอยู่ด้านซ้ายมือผมก็ลบมันทิ้งซะแล้วก็ดับเบิลคลิกลูกกิ้งนี่เช็คงานก่อนนะเช็คงานให้เรียบร้อยด้วยก่อนจะส่งนะว่าเฮ้ยชิ้นงานเราโอเคไหมมีขยะออกไปนอกโลกไหมนะเสร็จแล้วก็มาไล่ลบไอ้พวกที่ไม่เกี่ยวออกถูกไหมอย่างไอ้บล็อกตรงเนี้ยเอ้ยจะส่งงานอาจารย์ละบล็อกตัวนี้มันไม่มีนี่หว่าเพราะนั้นครูก็ต้องมาไล่ลบทิ้งออกนะตรวจผลงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งนะครับเต้ารับชั้น1คุณก็ไปวางตามตำแหน่งที่แบบมันบอกเนาะเต้ารับชั้น1แล้วก็มีเป็นในตำแหน่งที่เป็นโซนของห้องรับแขกห้องรับรองห้องครัวนะจะมีห้องเหมือนห้องนั่งทานข้าวด้วยใช่ไหมมันอาจจะเป็นหอพักกึ่งโรงแรมนะถ้าเราสังเกตดีๆเฮ้ยทำไมมีห้องทานข้าวด้วยนะจริงๆแล้วมันอาจจะมีการประยุกต์นะเดี๋ยวนี้เขาทำประมาณนี้เยอะนะก็คือเอาห้องพักไปเป็นโรงแรมเป็นห้องพักห้องเช่ารายวันอ่ะพอห้องเช่ารายวันก็ไปเสริมด้วยอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็ทำเป็นเหมือนโรงแรมเล็กๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยโรงแรมประเภทนี้เยอะมากโฮสเทลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กั้นโซนที่เป็นในส่วนของห้องรับรองมีเคาน์เตอร์เหมือนประชาสัมพันธ์ก็คือเหมือนโรงแรมเลยแต่ถ้าจะขาดในส่วนตรงนี้ก็คือเรื่องของระบบคีย์การ์ดคีย์แท็กใช่ไหมถ้าเป็นโรงแรมจริงๆเนี่ยมันต้องมีระบบ
ที่เรียกว่า key tag key card นะเพราะว่าไม่งั้นผู้เช่าเนี่ยเขาก็จะมาเป็นไงเขาก็จะเปิดไฟทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคุณก็จะต้องรับภาระของค่าไฟฟ้านะมากกว่าที่เป็นลักษณะของการตัดระบบโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสไตล์ของโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีระบบของ Key Tag นะเป็นตัวมาช่วยตัดพลังงานตอนที่ลูกค้าไม่อยู่แล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ไม่ลืมกุญแจปัญหาที่เจออีกตัวนึงในระบบของโรงแรมก็คือกุญแจหายนะกุญแจไม่อยู่หายในห้องนั่นแหละหาไม่เจออะไรประมาณนั้นเพราะนั้นไอ้ตัวการ์ดมันก็จะคล้องอยู่กับตัวกุญแจใช่ไหมแล้วก็มีช่องว่างหรือปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใช้ลูกกุญแจละแต่ก็ต้องมีการ์ดตัวนี้แหละเอาไปแตะหน้าห้องปิ๊บเสียงดังเปิดประตูห้องได้เสร็จแล้วก็ต้องเอาการ์ดตัวนี้ไปเสียบในช่องเพื่อจะได้เปิดระบบไฟในห้องนะถ้าคุณไม่เสียบระบบไฟในห้องมันก็ไม่ติดนะถ้าคุณจะออกห้องคุณก็ดึงการ์ดออกไปเห็นไหมมันก็จะดีเลย์นับเวลาถอยหลังอาจจะ15วิ20วิแล้วแต่แล้วก็ไฟในห้องก็จะดับแล้วคุณก็ล็อกประตูห้องอันนั้นคือระบบโรงแรมแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นสไตล์หอพักนะแต่ให้สังเกตว่าด้านล่างนะมันมีห้องกินข้าวอะไรกันด้วยนะหรือว่าเจตนาอาจจะเจ้าของจะทำกับข้าวขายลูกบ้านเองก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีข้างล่างนี่อาจจะเป็นห้องของเจ้าของอะไรก็เป็นไปได้นะนี่ผมเดาเอานะแต่ถ้าดูเก้าอี้มันตรงนี้มันเยอะๆไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นบริการของหอพักนะเจ้าของอาจจะทำกับข้าวขายเองอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะให้เดานะบางทีหอพักมันก็จะเป็นสไตล์ที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ร่วมกับเจ้าผู้เช่าด้วยเนี่ยก็มีเนี่ยบางหอเนี่ยเจ้าของไปอยู่บนดาดฟ้านะก็เป็นบ้านอีกหลังนึงอยู่บนดาดฟ้าก็มีนะครับอันนั้นก็แล้วแต่แบบพวกแบบนะครับแต่ที่สังเกตตรงเนี้ยเห็นว่ามันมีเคาน์เตอร์เห็นไหมซึ่งมันก็ไม่เหมือนหอทั่วไปปกติหอทั่วไปมันไม่มีเคาน์เตอร์ไงเดินเข้าไปก็ขึ้นห้องเลยถูกป่ะอาจจะมีคีย์การ์ดหลักตรงประตูเข้าใหญ่เนี่ยเพื่อจะได้กันคนนอกกับคนในออกจากกันนะก็เป็นระบบ access point ง่ายๆของหอพักก็คือเป็นการ์ดรวมแต่เพราะนั้นพวกระบบพวกนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ประกอบไปด้วยนะครับจะได้เอามาประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบในการออกแบบนะเราเรียนในมิติของการเขียนแบบเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันมีวิธีการเขียนแบบที่มันหลากหลายนะครับบ้านก็เป็นอีกแบบนึงหอพักก็เป็นอีกแบบนึงโรงแรมก็ไปอีกแบบนึงในแต่ละอาคารก็จะมีไม่เหมือนกันอันนี้ยังมีความซับซ้อนต่ำนะบางงานเนี่ยความซับซ้อนสูงมากอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยความซับซ้อนจะเยอะมากงานระบบจะเยอะมากนะครับอาคารบางประเภทเนี่ยห้างสรรพสินค้าหรืออาคารที่เป็นอาคารอเนกประสงค์มีคนอยู่เข้ามาใช้จำนวนมากๆระบบพวกนี้ก็จะยิ่งเยอะนะครับอันนี้พวกเราก็ต้องไปต่อยอดศึกษาเรียนรู้เอาเนาะในส่วนวิชาผมก็จะสอนในการเขียนแบบเบื้องต้นนะเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้เราได้รู้จักการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรายังใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือ AutoCAD นะครับในอนาคตอาจจะมีตัวโปรแกรม CAD ตัวอื่นที่มาแข่งนะตอนนี้ก็มีโปรแกรม CAD ไทยนะเป็นฟรีแวร์อันนั้นพวกเราก็สามารถลองไปใช้ได้นะครับ CAD ไทยนะในช่อง YouTube ผมก็มีแนะนำให้นะครับก็ลองไปใช้ดูเนาะหรืออีกไม่นานอาจจะเป็นการเขียนแบบที่มันไม่ใช่2มิติละก็จะเป็นการเขียนแบบไฟฟ้าแบบ3มิติอะไรเงี้ยก็จะต้องไปฝึกใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3D เข้ามานะครับอาจจะเป็น SketchUp หรืออาจจะเป็น Revit นะพวกนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถเขียนงานระบบที่เป็น3มิติได้เป็นท่อไฟฟ้าวิ่งไปเลยหรือท่อแอร์วิ่งเห็นเป็น3มิติก็หมุนไปหมุนมาจะดูด้านไหนได้หมดมันก็ดีนะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่มันก็คนเขียนก็ต้องมีความชำนาญที่จะเขียนแล้วคุณก็ต้องมีตัวโมเดลหรือว่าตัวแปลนอาคารมาด้วยถูกไหมปัญหาที่ผมจะเรียนรู้พวกโปรแกรมพวกนี้ก็คือเฮ้ยแล้วผมจะไปเขียนยังไงอ่ะมันไม่มีคนเขียนในตัวห้องมาให้ผมอ่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีคนขึ้นห้องมาให้ผมก็จะมาเขียนห้องเองมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะมันก็จะอาจจะได้ทักษะตรงนั้นแต่มันก็ไม่ได้จะใช่อะไรประมาณนั้นมันไม่เหมือนกับตอนนี้ไงที่มันเป็นแคดแล้วมีคนออกแบ
สถาปัตย์มาให้ใช่ไหมมีคนออกแบบแปลนมาให้ที่เหลือผมก็เอาแปลนเขาได้แหละก็มาหยิบมาลงโรงงานไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผมได้เคยทำไว้ตั้งนานละเห็นไหมถ้าคุณดูจริงๆมันก็จะเป็นนี่เห็นไหมอ๋อพักขอสลอ3ชั้นฟ้าห้ามเพิ่มเมืองของบริษัทพัฒนาสินทรัพย์ธุรกิจอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อเจ้าของอยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทเขาด้วยนะครับก็ขอวิสาสะนะไม่ได้ขออนุญาตเขาโดยตรงนะฮะก็เห็นว่าแบบมันน่าจะเอามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะพวกเราจะได้ฝึกนะครับชิ้นงานที่เรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือตัวชิ้นงานที่ผมทำแล้วก็เอาเป็นตัวโจทย์งานให้พวกเราได้ทำนะครับเห็นไหมนี่ผมก็เขียนเองทั้งหมดนะฮะเนี่ยนะนี่ก็คือความสมบูรณ์ของแบบนะครับนี่ก็เป็นเต้ารับชั้นล่างแต่ตรงไหนที่มันเหมือนกันคุณเขียนทีเดียวแล้วคุณก็ก๊อปปี้มาถูกไหมอย่าไอ้กลุ่มของไอ้ตัวตู้พวกนี้มันอยู่รวมกันตรงนี้คุณก็เขียนให้เสร็จแล้วคุณก็ก๊อปปี้มาเลยถูกปะไม่ต้องเขียนใหม่เพียงแต่ว่าต้องหาจุดวางให้มันเท่ากันแค่นั้นเองก็ใช้ Object Snap มาเป็นตัวกำหนดความแม่นยำมันก็ทำให้งานเนียบไม่ใช่วางตรงนี้วางตัวนี้เป็นแบบนี้วางข้างล่างแล้วเบี้ยวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมนั้นก็ต้องใช้อันนี้ผมก็ใช้เทคนิคของการทำสีให้มันต่างกันเห็นไหมจะได้เห็นนะอันนี้คืองานจริงนะของพวกเรามันจะไม่เห็นสีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงานจริงก็จะเป็นเงี้ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นวงจรของไอ้พวกเฉพาะ emergency นะเห็นไหมมันจะโยงเฉพาะ emergency มันก็สามารถไปควบคุมตอนที่คุณสีเขียนได้ให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยให้เห็นมิติหรือลายเส้นพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความแตกต่างลายเส้นลายสีของเส้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดความแตกต่างอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเส้นปะเวลาแสดงผลมันอาจจะกลายเป็นเส้นตรงผมก็รีเกนมันรีเกนก็คือเหมือนกับประมวลผลใหม่สิเนี่ยมันก็จะทำการประมวลผลใหม่นะครับสีเส้นก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมเพราะนั้นสีเส้นก็เป็นคนละสีลายก็คนละลายเนี่ยอันนี้เป็นลายชื่อว่าอะไรไอเดน2อันนี้เป็นชาลายที่ชื่อว่าเซนเตอร์นะอันนี้ก็สามารถใช้เทคนิคของผมก็ได้นะตรงนี้ก็มีตัวความสูงอยู่ด้วยนะเพราะนั้นพวกนี้คุณก็ใส่ไปด้วยนะ HD ก็คือจริงๆบางที่อาจจะไม่ได้ใส่ HD นะครับก็คือ High for Den นะครับก็คือจากตัวพื้นขึ้นมานะครับแต่บางงานหลังๆผมจะไม่ได้ใส่ HD นะ HP ก็คือเป็นกันน้ำ Waterproof นะครับคุณสยามเขาจะใส่ความสูงเข้าไปอันนี้ก็ในห้องเนาะในห้องก็จะมีตำแหน่งของแอร์ตำแหน่งน้ำอุ่นใช่ไหมตำแหน่งเต้ารับตำแหน่งของตู้เห็นไหมตู้ตัวนี้จะชิดละนะเพราะว่าถ้าเป็นแสงสว่างเมื่อกี้เราเลือดออกมาใช่ปะเห็นไหมเพราะว่าเราตรงนี้เรามีสวิตช์อยู่เราไม่อยากให้ตัวตู้ไปทับซ้อนนะครับแต่พอมาเป็นแปลนของกำลังตู้มันก็จะไปชิดกำแพงละเห็นไหมเพราะคือสัญลักษณ์มันไม่ได้ทับกันงานติดตั้งจริงมันก็จะซ้อนกันอยู่ละนะครับแต่เพื่อไม่เกิดความสับสนในตัวสัญลักษณ์นะครับตรงไหนที่มันทับซ้อนกันแล้วก็ต้องขยับออกมานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรไม่งั้นมันก็จะไปซ้อนกันมันก็จะวุ่นวายหน่อยเวลาคนตีความนะครับใช่ไหมดังนั้นก็ยังมีการใช้สีนะมาช่วยเนาะอย่างพวกไฟต้อนรับทางเดินเนี่ยผมก็ใช้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นเส้นเซนเตอร์ลายเป็นลายเซนเตอร์นะเทคนิคของงานวันนี้ก็คือเป็นงานที่ใช้ตัวมิลเลอร์นะครับมาช่วยแต่พอมิลเลอร์เสร็จอย่าลืมเรื่องของการยืดการหดนะเอาเทคนิคการยืดการหดเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยสังเกตตรงเต้ารับว่ามันไปวางไปแล้วมันสะท้อนมิลเลอร์แล้วมันลงตรงกำแพงหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันลงกำแพงก็จบแต่ถ้ามันไม่ลงอ่ะคุณก็ต้องใช้ยืดหดมาช่วยเนาะประมาณนี้นะครับมีคำถามไหมครับจบละวันนี้อ่ะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเสริมเข้าไปนะครับการที่เราทำเป็นบล็อกพวกนี้มีประโยชน์เช่นไรทำไมต้องทำนะอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการเขียนแบบแล้วทำเป็นบล็อกมันจะมีคำสั่งตัวนึงครับเรียกว่า b count นะเขียนเป็น b count เนาะ b แล้วก็ตามด้วย count count b ก็คือย่อมาจากคำว่าบล็อก count ก็คือการนับนะเพราะนั้นประโยชน์ของการสร้างสัญลักษณ์ไฟฟ้าแล้วทำเป็นบล็อกก็คือเราสามารถมานับจำนวนมันภายหลังได้
นะครับอันนี้คือคำสั่งนะเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าบล็อกที่เราจะนับคืออะไรไอ้ตัวนี้เป็นบล็อกถูกไหมแต่เราไม่รู้ชื่อมันกดคอนโทรล1ขึ้นมาเราจะเห็นชื่อมันครับเนมของตัวนี้คือ DL-01 นะไอ้คม DL-01 อันนี้ให้เดาก็คือดาวไลท์ดาวไลท์หมายเลข1แล้วกันนี่ดาวไลท์หมายเลข1เพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะนับจำนวนของดาวไลท์หมายเลข1ทั้งหมดคือทั้ง2แปลนทำอย่างไรวิธีการนะครับล้อมพื้นที่ที่คุณจะนับนะครับแล้วพิมพ์คำสั่ง b เขาลงไป enter มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเราจะนับอะไรให้มาตรงนี้ครับ object type อันนี้ select color ก็คือพื้นที่ที่เราเลือกไปแล้วเนาะ object type ให้เรามาเลือก box reference เห็นไหม box reference ก็คือเราจะนับ box นะแล้วเราจะไปเลือก name นะรอสักแป๊บนึงนะนี่แล้วมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราก็ไปเลือกตัวอะไรครับ DL01 ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาด้านบนแต่งานตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะต้องขออภัยเพราะนั้นต้องเช็คชื่อก่อนว่าเอ้ยชื่อบล็อกชื่ออะไรเสร็จแล้วผมอยากจะมานับเฉพาะดาวไลท์01ผมก็มาเลือก DL01 นะครับเลือกเนมเลือกบล็อกเรฟเฟอเรนซ์เลือกเนมแล้วก็มาเลือกชื่อแล้วก็โอเคแล้วมาสังเกตด้านล่างเห็นไหมหรือว่ากด F2 ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม B count quick select 144นี่คือจำนวนของไอ้บล็อกดาวไลท์เมื่อกี้มีอยู่144โคมนะเห็นไหมหรือคุณจะนับเฉพาะห้องก็ได้นะ1ห้องใช้ดาวไลท์ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็ล้อมแล้วคุณก็บอกว่า B เขาเหมือนเดิมแก้ไปแล้วครับบล็อก reference ตัวนี้ก็แก้เป็น name รอสักแป๊บตัวนี้ตัว value จะขึ้นมาเพราะนั้นคุณก็เลือก DL01 เสร็จแล้วโอเคกด F2 มานี่เห็นไหม7อันตรงไหมตรงเนาะนี่ไหม1นับเองก็ได้เนี่ยสีน้ำเงินมันจะขึ้นมา1 2 3 4 5 6 6 7เห็นไหมนี่5เนาะ6 7ตรงนี่คือประโยชน์ของการทำบล็อกนะคุณสามารถมานับจำนวนของอุปกรณ์ได้เหมือนกันเห็นไหมถ้าเป็นเต้ารับตัวนี้ชื่ออะไรคอนโทรล1ขึ้นมาชื่อว่า P1 ชื่อว่า P1 เพราะนั้นผมอยากจะรู้ว่า1ห้องเนี่ยใช้ P1 กี่อันผมก็ล้อมเฉพาะนอกห้องเดียวผมพิมพ์ B เขาอะแล้วก็มาเลือกตัวบล็อก reference แล้วก็มาเลือก nameรอสักแป๊บหนึ่งตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วผมก็เลือกเป็นอะไรครับ P1 ใช่ป่ะ P1 โอเคพึ่งเห็นไหมได้4ตัวไม่ชัดก็กด F2 ขึ้นมานี่เห็นไหม4ตรงไหมตรงเนาะ1 2 3 4นะครับหรือถ้าคุณจะนับทั้งฟลอร์ก็ยังได้นับชั้น2สิล้อมเลยแม B เขาพึ่งเห็นไหมบล็อก referencename ชื่อว่า P1 โอเค F2 ก็มาดูนี่66อันเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ฉันนับนะเนี่ยเป็นจุดสีน้ำเงินขึ้นมาแหมอันนี้คือประโยชน์ของการเขียนด้วยการที่เราเขียนด้วยบล็อกมันจะมีประโยชน์ตอนสุดท้ายตอนที่เราจะนับจำนวนอุปกรณ์แล้วก็ทำเผื่อไว้ครับเราอาจจะไม่ได้นับเองก็ได้แต่คนที่ได้ไฟล์ของเราไปเนี่ยจะขอบคุณและยินดีมากถ้าเราได้จัดเลเยอร์เราได้ทำบล็อกให้เขาเนี่ยเพราะสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องมานับจำนวนนะเขาก็ต้องเอาไฟล์เราไปทำงานต่อยอดเราสร้างเลเยอร์ที่มันเป็นแยกส่วนเขาก็ไปแก้ได้ไปแก้ยังไงเขาแก้อย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้เห็นไหมเห็นในห้องเนี้ยเขาอาจจะขยับหรือเขาอาจจะเพิ่มเต้ารับลงไปถูกป่ะพอเพิ่มเต้ารับลงไปเขาอาจจะสมมติจะเพิ่มเต้ารับตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งเงี้ยเพิ่มเต้ารับเข้ามาตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็โยงถูกไหมโยงจากตัวนี้มาเนี่ยแล้วถ้าเราเซตเลเยอร์ดีเขาอาจจะมีเลอร์ใหม่ก็ได้มีเลอร์ใหม่ทั้งชุดก็ได้ก็อาจจะลบใหม่หมดเลย
ลบใหม่หมดเลยเฮ้ยไม่เอาว่ะในห้องเปลี่ยนใหม่ลบทิ้งลบทิ้งแล้วก็มาการขยับตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ละนะยืดมันปรับมาอยู่หัวเตียงแล้วกันนะย้ายมาตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะตัวนี้ไม่เอาตรงนี้ย้ายมันมาตรงนี้เดี๋ยวผมใช้สเปซนะย้ายมาฝั่งนี้เห็นไหมมุฟตัวนี้มาฝั่งนี้จะได้มีล้นไปห้องนู้นเนี่ยก็คือมีการปรับขยับได้พอมันเป็นเลเยอร์แบบนี้มันก็ง่ายใช่ไหมคุณขยับปรับแบบเสร็จมันก็มิเลอร์แค่นั้นเองที่เหลือก็ต้องมาแอดจัดเห็นไหมสังเกตว่าตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปละเต้ารับเพิ่มขึ้นตำแหน่งขยับนะถ้าเราทำเลเยอร์ไว้ดีทำบล็อกไว้ดีคนที่มาแก้ต่อจากเราคนที่ได้รับไฟล์ของเราไปทำงานอ่ะมันก็แฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับเออไม่เป็นไรจานทำบล็อกเลเยอร์ไว้สวยงามอยู่ละผมก็แค่ขยับแล้วผมก็มิเลอร์ใหม่หมดอะไรเงี้ยอันนี้ผมย้อนกลับมาเนาะนั้นพวกนี้สามารถย้อนไปมาได้นะตัวแคทนะการเขียนแบบจะให้เก่งก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะฝากทิ้งท้ายพวกเรานะครับถ้าเราเป็นแต่เราไม่ได้ฝึกฝนก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนหรือฟื้นนะครับถ้าเราได้จำเป็นที่ต้องใช้งานจริงๆนะครับใครมีคำถามเชิญครับเชิญครับเอ้ยบอร์ด MC เราต้องเขียนเองใช่ไหมครับตรงไหนครับตรง consumer unit ครับ MDB ครับ MDB มันจะมีบอร์ด MC 1ถึง MC 3ครับถ้าไม่มีก็เขียนเองครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมหรือคุณจะเอาจากงานเก่าคราวก่อนหน้านี้มาก็ได้นะงานก่อนหน้านี้มีไหมถ้ามีก็มาใช้ได้นะงานชิ้นที่2มีไหมงานที่2ไม่มีใช่ไหมอาจจะมีตู้ consumer unit นะถ้าไม่มีก็เขียนให้มาใหม่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเพราะเนี้ยบางทีมันก็ต้องมาเขียนสัญลักษณ์ขึ้นเองนะระยะประมาณเท่าไหร่นะ72ฝั่งนี้อ่ะ24นะนี่เป็นระยะโดยประมาณนะครับส่วนตู้โหลดก็จะมีระยะประมาณ29ความหนาประมาณ15 0.15 เดี๋ยวก็จะเท่าๆกันใช่ไหมตัว M นี่ก็เอา M มาใส่ตรงกลางแล้วก็ copy ลงมาส่วนตัวนี้ก็เขียนสี่เหลี่ยมก่อนเสร็จแล้วก็เขียนเส้นทแยงใช่ไหมครับ MDB ก็เขียนเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับ0.7 กับ 0.24 แล้วก็เขียนเส้นคู่ขนานตัว MDB เนี่ยอาจจะเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะก็คือความสูงอาจจะสูงนิดนึงอันนี้สูงประมาณ 0.22 ส่วนตัวนี้ก็ประมาณ 0.2 0.15 อะไรเงี้ยความสูงของตัวหนังสือก็ลองเซตดูเนาะแต่บางทีตัวหนังสือก็ใหญ่ไปมันก็จะไม่สวยอันนี้ใช้ประมาณ 0.15 นะฮะความสูงตัวหนังสือนะครับ 0.15 หมดยกเว้นตัวนี้ประมาณ 0.2ตรง MDB เพื่อจะให้มันเด่นไงทำไมต้องใช้ฟอนต์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็คืออยากจะให้มันเด่นกำหนดการส่งงานชิ้นนี้นะครับขอเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นไปด้วยกันเขียนแบบคอมพิวเตอร์นะครับ128นะครับส่งงานชิ้นที่3ชิ้นที่7ใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตซ่อนเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คืองานที่ผมทำเมื่อปีก่อนนะครับผมก็มาตั้งใหม่แล้วก็ตั้งเป็นส่งงานหอพัก2021นะกำหนดการส่งวันนี้วันที่11เนาะนะนู่นเลยวันจันทร์เลยนะครับ15เลยนะครับส่งงานที่15เวลา18นาฬิกาแล้วกันนะครับนะส่งวันจันทร์เนาะ6โมงเย็นนะฮะนะเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็การสอบของเราอย่าลืมนะครับเรานัดหมายการสอบวันที่19นะ19เวลาบ่าย3ใช่ไหม19เวลา3 PM
นะ 3PM ก็คือ 15:00 น.นะก็คือบ่าย 3:00 น.วันศุกร์ที่ 19นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือนัดหมายการสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสอบด้วยนะอย่าลืมเข้ามาสอบด้วยนะครับอันนี้ผมแจ้งในกลุ่มทีมไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้วันสอบไม่ได้นะผมบอกหลายครั้งละครั้งตั้งแต่การเรียนออนไลน์คราวก่อนนะครับโพสต์ใน Microsoft Team ก็บอกวันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับ3ครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นก็เข้ามาสอบด้วยถ้าไม่สอบคะแนนตัวนี้ก็หายไปนะครับต้องทดสอบเนาะเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับ AutoCAD ไหมนะเพราะถ้าเกิดให้งานไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาตรงๆก็คือคุณก็จะให้เพื่อนคุณทำก็ยังได้เฮ้ยกูไม่ได้ทำมึงทำให้กูหน่อยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อกูให้ทีแล้วส่งให้กูด้วยอะไรประมาณนั้นนะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะว่าผมบอกตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณเป็นเองมันก็ติดเป็นความรู้ที่คุณจะไปใช้กับการทำงานต่อยอดเอาเองนะครับอันนั้นถ้าเกิดคุณเขียนเองคำสั่งต่างๆคุณก็ต้องรู้ดิถูกป่ะง่ายๆคำสั่งมิเลอร์ไว้ทำอะไรนะคำสั่ง copy ไว้ทำอะไรจะเขียนเส้นตรงใช้คำสั่งไหนอะไรเงี้ยนี่คือคำถามง่ายๆถ้าคุณเขียนเป็นคุณก็ตอบได้แค่นั้นเองไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องรู้คำสั่งคุณต้องรู้แล้วผมก็มาบีบด้วยเวลานะครับผมจะให้เวลาไม่เยอะนะเพราะนั้นข้อสอบมันจะเยอะนะแล้วผมก็จะเลือกมาแล้วก็จะบีบด้วยเวลามันก็จะแรนดอมด้วยนะแรนดอมหมดจะเป็นการวัดองค์ความรู้ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ AutoCAD นะว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งเป็นอะไรบางคำถามมันจะเป็นภาพนะเป็นปุ่มไอคอนเงี้ยไอคอนนี้คืออะไรอะไรเงี้ยอย่างไอคอนนี้ไอคอนนี้คืออะไรอาจจะไม่ได้เอาชื่อมันมาเป็นเส้นโค้งๆอย่างเงี้ยชื่อของคำสั่งนี้คือคำสั่งอะไรนะก็ต้องรู้เป็นภาษาอังกฤษถูกป่ะเพราะว่าคำสั่งพวกนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดคำสั่ง arc คำสั่ง stretch คำสั่ง scale คำสั่ง copy งั้นก็อาจจะเอาไอคอนมาไอคอนตัวนี้คือคำสั่งอะไรวะนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความรู้พวกนี้คุณก็ต้องรู้นะเพราะเราใช้มันเพื่อจะเขียนแบบนะคำสั่งพวกนี้เราก็ต้องรู้จักมันอ่ะมีคำถามอะไรไหมช่วงนี้ PM 2.5 ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงตรงพื้นที่โล่งใต้ก็จะดีนะกิจกรรมกลางแจ้งนะก็งดไปก่อนนะครับใส่หน้ากากล้างมือแอลกอฮอล์เนาะโควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับไม่มีใครอยากติดนะครับเพราะว่าติดแล้วมันก็จะกระทบหลายอย่างกระทบเรื่องการเรียนการทำงานหรือไปติดญาติพี่น้องนะก็ท่านอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนกับเราไอเราเป็นวัยรุ่นเป็นคนทำงานเป็นคนแข็งทำงานอยู่แข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาเป็นแล้วก็หายนะแต่ถ้าคนที่สูงอายุเงี้ยโควิดส่วนใหญ่ก็จะมีผลกับคนที่มีอายุเยอะๆสุขภาพไม่แข็งแรงนะอันนั้นไม่มีใครอยากเป็นเนาะนะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับรอวัคซีนอะไรต่างๆให้มันทำงานสมบูรณ์แบบนะถ้าถึงตรงนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ผมว่ามองแล้วก็คือต้องใส่หน้ากากไปอีกอย่างน้อยเป็นปีอะนะปีหรือ2ปีแล้วซ้ำนะก็ทำให้มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปซะนะจะได้ปลอดภัยเนาะดูแลสุขภาพไปก่อนนะครับโอเคก็ทิ้งท้ายไว้นะครับในเรื่องของการส่งงานนะครับก็ให้ส่งตรงตามเวลาเนาะก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายละงานชิ้นที่7นะครับแล้วก็วันสอบนะครับวันที่19เวลา10 15นาฬิกาเนาะบ่าย3โมงนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับข้อสอบจะมีประมาณ30ถึง40ข้อนะครับเพราะนั้นก็มีเวลาให้ทำเหลือเฟือนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันต้องบีบด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เผื่อให้เยอะแล้วนะจริงๆผมจะ1ข้อ1นาทีด้วยซ้ำนะครับจะได้วัดกันไปเลยว่ารู้จริงไหมนะในส่วนของคำสั่งใน AutoCAD นะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามใดๆแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังในช่องทาง YouTube Channel นะครับในส่วนของการเรียนการสอนนะครับหรือทบทวนออกไปแล้วไปทำงงทำงานนะครับอยากจะทบทวน AutoCAD ที่อาจารย์มนตรีเคยสอนไว้เนี่ยคุณก็ย้อนกลับมาดูได้
นะยังไงมันก็อยู่ในออนไลน์นี่แหละนะถ้าคุณเรคคอร์ดบุ๊กมาร์กอะไรไว้นะก็หวังว่าคนเป็นคงจะเป็นประโยชน์ในวันนี้และวันหน้านั่นเองนะครับสิ่งที่อยากตั้งใจเอาไว้โอเคครับก็จบการเรียนออนไลน์ในวิชาเขียนแบบไฟฟ้าโดยคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่2ทับ63ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอนักศึกษาโชคดีแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จในการเรียนการงานต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ